นะคะต้องบอกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมากับการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนรัฐบาลก็พอใจผลสำเร็จนะคะบอกว่าดีเกินคาดสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ลดความเหลื่อมล้ำทำให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันแถลงถึงผลดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนภายใต้แนวคิดไทยนิยมยั่งยืนสร้างรอยยิ้มเพิ่มความสุขให้คนไทยทุกคนซึ่งจากการขับเคลื่อนแผนงานที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าผลสำเร็จเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งจากการที่เข้าไปดูเนี่ยก็พบว่ามันมีทั้งแผนงานที่จะไปเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจุดนี้ก็ประสบความสำเร็จการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาที่ดินการปศุสัตว์และการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐรวมไปถึงแผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชนทั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งรัฐบาลก็พร้อมให้ความช่วยเหลือแต่ประชาชนก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะพร้อมยืนยันว่าทุกโครงการโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ไปฟังเสียงกันค่ะโครงการนี้ได้ทำอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องการคือเอาโอกาสให้เขาทุกอย่างโอกาสที่ลงไปครับเขาต้องรู้ว่าเขาจะพัฒนาให้ตัวเองเขาดีขึ้นได้อย่างไรนะแล้วผมเรียนยืนยันว่าต้องทำอย่างนี้ครับถ้าท่านยังไม่เข้าใจไม่ช่วยกันขับเคลื่อนประชาชนก็จะถามโครงการที่มันได้เงินมันมีทางเดียวแจกเงินที่ตรงนี้ประชานิยมท่านคงรู้ซึ้งว่ามันไม่ใช่วิธีทางที่ยั่งยืนไม่มีทางเลยที่เขาจะให้ไป1เดือนก็หมด1เดือนก็ต้องให้1ปีก็หมด1ปีท่านไม่ได้ช่วยเขาให้เข้มแข็งขึ้นได้หรือยืนหยัดอยู่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวิธีการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะยากหน่อยใช้เวลานานหน่อยแต่เชื่อว่าถ้าเกิดพัฒนาได้จริงๆแล้วจะแน่นมากนะครับพัฒนาต่อยอดได้ดีด้วยนะครับ